สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้พบกันในบรรยากาศสบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่ผมรู้สึกเบาใจในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าสามารถจะพูดกับพี่น้องประชาชนได้ว่าตอนนี้เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับหลังจากที่วิกฤตโควิดได้สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลไปทั่วโลกพร้อมกับสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสกับชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินของพี่น้องหลายสิบล้านคนในประเทศไทยตอนนี้แม้จะยังประกาศชัยชนะที่เรามีต่อโควิดได้ไม่เต็มที่นักแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าการระบาดของโควิดลดลงไปอยู่ในระดับที่เราสามารถควบคุมได้และได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดในโลกอะไรที่เราผ่อนปลนได้ก็ได้ดำเนินการผ่อนปลนมาให้ตามลำดับอย่างไรก็ตามช่วงเวลานี้พวกเราทุกคนยังต้องกาดไม่ตกเรายังต้องระมัดระวังให้มากต้องใส่หน้ากากหมั่นล้างมือและยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดจนหลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมตัวกันในที่คนเยอะเพราะเราได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆแล้วว่าโควิดสามารถกลับมาระบาดรอบ2ได้ตลอดเวลาหากเราประมาทวันนี้เรายังคงต้องเตรียมรับมือกับอีกหนึ่งความท้าทายที่หนักหนาสาหัสกว่าที่รอเราอยู่ข้างหน้านั่นก็คือการทำให้คนไทยสามารถกลับมาทำมาหากินได้อีกดังเดิมอีกครั้งหลังจากที่วิกฤตโควิดได้ทำลายความสามารถในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนนับล้านทำลายธุรกิจทุกขนาดและบังคับให้หลายล้านครัวเรือนต้องนำเงินออมที่เคยเก็บไว้ออกมาใช้จนหมดที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทั่วโลกยังคงวิตกกังวลและก็ไม่มีใครรู้ว่าเราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกเมื่อใดสิ่งที่ผมต้องการก็คือทำให้ประเทศไทยของเรากลายเป็นตัวอย่างการบริหารที่ดีในเรื่องของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจเหมือนกับที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทั่วโลกยอมรับในเรื่องของการจัดการด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาให้ได้โดยเร็วผมขอพูดอีกครั้งนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้เราได้ตระหนักชัดว่าประเทศไทยของเรามีความแข็งแกร่งที่เป็นสุดยอดไม่แพ้ประเทศใดในโลกอยู่2เรื่องซึ่งมันก็เกี่ยวกับความเป็นไทยของพวกเราทุกคนความพิเศษของความเป็นไทย2เรื่องที่ทำให้ผมทึ่งและรู้สึกมีความหวังว่าเราสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและน่าภาคภูมิใจก็คือ1ผมได้เห็นความพร้อมใจกันของคนไทยที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวทำงานด้วยกันและช่วยเหลือกันในยามวิกฤตอย่างที่เราได้เห็นในข่าวต่างๆแม้กระทั่งคนที่มีกำลังน้อยหรือแทบจะไม่มีที่ยังเอาส่วนของตัวเองมาแบ่งปันให้กับคนอื่นได้มีกินด้วยหรือคนที่พร้อมยอมเอาสุขภาพของตัวเองไปเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพของคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจอย่างที่สุดนะครับความพิเศษของความเป็นไทยเรื่องที่สองก็คือประเทศของเรามีคนเก่งที่มีความสามารถอยู่เยอะมากและอยู่ในทุกระดับของสังคมเป็นคนที่มีความคิดดีมีพละกำลังและมีความพร้อมใจต้องการที่จะช่วยประเทศชาติโดยไม่มีข้อแม้นั่นทำให้ผมกลับมาถามตัวเองว่าในเมื่อประเทศของเรามีคนเก่งเยอะขนาดนี้เรามีคนที่พร้อมใจที่จะจับมือช่วยกันช่วยเหลือประเทศชาติเยอะมากแล้วทำไมเราจะไม่จับมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศแบบนี้ไปตลอดนะครับเพื่อจะทำงานขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันให้เหมือนกับตอนที่เราจับมือกันฟันฝ่าวิกฤตดังนั้นเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเร็วขึ้นและก้าวไปข้างหน้าได้ไกลมากขึ้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่รัฐบาลและทั้งประเทศควรจะทำงานในทุกวันให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในวิกฤตเราต้องก้าวข้ามเกมการเมืองเราต้องมือทำงานอย่างจริงจังให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นในฐานะที่พวกเราก็คือคนที่ประชาชนได้เลือกให้มาเป็นตัวแทนทำงานบริหารประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนพูดกันว่าหลังวิกฤตโควิดครั้งนี้โลกของเราจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมและเราจะต้องใช้ชีวิตกันในรูปแบบใหม่แบบที่เรียกว่า new normal เพื่อที่จะอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าได้ซึ่งหมายความรวมถึงการทำงานของรัฐบาลด้วยวันนี้ผมจึงขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อเราเข้าสู่โลกใหม่จากนี้เป็นต้นไปก
การทำงานของรัฐบาลจะต้อง new normal ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ด้วย 1. ผนึกทุกภาคส่วนร่วมกันวางอนาคตประเทศไทยต่อไปนี้รัฐบาลจะต้องทำงานโดยดึงทุกภาคส่วนและทุกระดับในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศหลังโควิดผมจะปรับวิธีการวางแผนและกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของรัฐบาลโดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลจากนโยบายต่างๆเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมมากขึ้นไม่ใช่แค่รับรู้นโยบายต่างๆจากการอ่านข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เหมือนที่ผ่านๆมาต่อไปนี้ประชาชนต้องมีโอกาสมีส่วนร่วมรัฐบาลต้องได้ยินเสียงของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของวิกฤตโควิดผมได้เดินทางไปพบปะกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวผมเองได้รับฟังและหารือกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความเดือดร้อนโดยตรงซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมจึงอยากจะต่อยอดวิธีการทำงานแบบนี้สิ่งที่ผมต้องทำในฐานะผู้นำประเทศก็คือเปิดโอกาสให้คนมากมายที่มีความปรารถนาดีและอยากจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศแต่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมมากขึ้นผมต้องทำให้ฟันเฟืองที่สำคัญตัวนี้นั่นก็คือความสามารถของคนในประเทศได้ถูกนำมาใช้ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าผมจะขอให้แต่ละภาคส่วนได้เตรียมการเข้ามานำเสนอวิสัยทัศน์และความคิดในการเปลี่ยนโฉมและขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นไกลขึ้นโดยหลังจากได้รับความคิดเห็นต่างๆมาแล้วรัฐบาลจะพิจารณาความเป็นไปได้ศึกษาข้อดีข้อเสียและข้อเสนอต่างๆในวิธีการที่โปร่งใสและเปิดกว้างทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดที่จะดำเนินการโครงการนั้นๆให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆอีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความสามารถและมีบทบาทที่จะช่วยกันนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าของธุรกิจพนักงานบริษัทผู้ประกอบอาชีพต่างๆเกษตรกรครูหรือตัวแทนจากภาคประชาสังคมทุกคนมีบทบาทที่จะช่วยประเทศได้เพราะเมื่อทุกคนสามารถยกระดับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นสังคมโดยรวมก็จะดีขึ้นตามไปด้วยในเมื่อประเทศไทยเป็นของเราทุกคนถ้าเราจับมือกันให้แน่นเราจะเจอวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เราเคยคิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีทางออกอย่างที่สองที่ต้องเปลี่ยนก็คือการประเมินผลงานภาครัฐโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริงผมได้ตัดสินใจแล้วว่าเมื่อเราเลือกที่จะปรับวิธีการทำงานของรัฐบาลโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเราก็ควรต้องเปลี่ยนระบบประเมินผลการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเพื่อจะประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของรัฐว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่เราจะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเราต้องกำจัดสิ่งที่เราทำแล้วเสียเปล่าไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนออกไปให้ได้มากที่สุดดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำให้เกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปก็คือผมจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทในการประเมินผลและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆของภาครัฐให้ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลได้รับทราบโดยตรงได้ด้วยอย่างที่3ที่ต้องทำก็คือการทำงานเชิงรุกในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงเราต้องทำงานให้บูรณาการมากยิ่งขึ้นและผมจะทำงานเชิงรุกมากขึ้นโดยจะกำหนดนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้กระทรวงต่างๆได้ทำขึ้นมาขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและผมจะติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพผมรู้ว่าเมื่อเราเริ่มทำงานในวิธีการแบบใหม่อาจจะมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นซึ่งผมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหากมีข้อเสนอแนะที่ดีผมก็พร้อมที่จะทำตามข้อเสนอแนะนั้นด้วยเพราะประชาชนคนไทยรอไม่ได้อีกแล้วนะครับคนไทยควรจะได้ก้าวไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นดังนั้นเราต้องไม่เสียเวลา
ไปกับการถกเถียงกันยังไม่มีที่สิ้นสุดแล้วปล่อยให้คนไทยต้องอดทนหยุดรออยู่กับที่ต่อไปอีกเป็นเดือนๆปีๆแทนที่ได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเราต้องหยุดเสียเวลาไปกับการคุยเรื่องไม่สร้างสรรค์เราต้องหยุดนะครับไม่ปล่อยให้เกมการเมืองที่ไม่สุจริตบิดเบือนข้อเท็จจริงมาดึงรั้งการเดินก้าวไปข้างหน้าของพวกเราของประเทศโดยไม่จำเป็นเป้าหมายข้างหน้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศรอเราอยู่เส้นทางนี้ไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปถ้าเราทุกคนได้ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนได้ตัดสินใจร่วมกันวันนี้ว่าเราจะเดินหน้าภารกิจที่สำคัญนี้ไปด้วยกันนั่นคือภารกิจรวมไทยสร้างชาติโดยคนไทยทุกคนผมได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ตามที่กล่าวมาข้างต้นและผมก็หวังว่าวิกฤตครั้งนี้จะช่วยให้เราเปลี่ยนชมหน้าของประเทศให้ประเทศไทยก้าวเดินออกจากหายนะโควิดไปเป็นประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นและมีความแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยรากเหง้าของความเป็นไทยด้วยความเสียสละร่วมกันของพวกเราคนไทยทุกคนและด้วยความรักที่เราพี่น้องคนไทยมีให้แก่กันวันนี้เราจะต้องเริ่มวางรากฐานสำหรับความรุ่งเรืองงอกงามที่ยั่งยืนของประเทศและเปิดทางให้คนไทยได้มีโอกาสค้นพบตัวตนที่ดีและมีความแข็งแกร่งของตัวเองอีกครั้งนี่คือเวลาที่โลกเปลี่ยนและเราจะต้องเปลี่ยนด้วยที่สำคัญนี่คือเวลาโอกาสที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนขอบคุณมากครับ